วยคู่ที่3ของรายการศึกต่อชัยวัฒน์ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่19มิถุนายนครับมาดูทางด้านของจักรกับเพชรนายกเอท่าศาลานะครับเจอกับทางด้านของระดับเพชร10เจริญทรัพย์ดาบี้ไฟท์แดนใต้นะครับออกซ้ายหน้าครับทางด้านของเจ้าระดับเพชรลูกศิษย์ของนายกเออภินันท์ชวลิตนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องครับแชมป์ใจเพชรอดีตนักมวยดังครับผลงานการจัดของสจ.ต้อยแปดริ้วครับยอดนี้ 506,000 ต่างชาติ108คนครับก็เป็นรายการนัดเล็กๆเพื่อสร้างดาวรุ่งครับถ้าเกิดจะดูแต่มวยดังดาวรุ่งก็ไม่ได้เกิดแล้วครับถ้าคนจะจัดแต่มวยดังก็ดาวรุ่งก็ไม่ได้เกิดอนาคตก็จะไม่มีมวยดังให้ได้ดูสิครับและที่สำคัญมวยดังน้อยด้วยนะครับปัจจุบันนี้มันก็อยู่ที่นักมวยด้วยแหละครับอยากจะดังหรือเปล่าครับหรือว่าโชคไปให้หมดไปไฟนึงครับโชคแบบไม่มีความหวังนะครับไม่ได้ตั้งเป้าว่าตัวเองต้องเป็นยอดมวยครับถ้าเกิดคนจะเป็นยอดมวยนี่มันต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่านักนะครับเตะกระสอบ20ครั้งคนอื่นเตะกันเท่านี้ตัวเองต้องเตะ50ครั้งวิ่ง10กิโลเราต้องวิ่ง15กิโลครับมันต้องมีแรงบันดาลใจเยอะๆนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นแยะๆด้วยพยายามจะแหมหักพวงมาลัยครับคู่นี้นี่พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์ครับชก2นาทีพัก2นาทีนะครับตีเข่าขวาครับซ้ายโต้จากเพชรเจอซ้ายของระดับเพชรเพชรเหมือนกันนะครับคนหนึ่งนำหน้าว่าจากคนหนึ่งนำหน้าว่าระดับแข้งซ้ายครับโอ้โหออกซ้ายหน้าดีครับทางด้านของระดับเพชรอมดยกครับยกที่4ครับยังเดินเข้าหานะครับระดับเพชรนี่ครับตีเข่าขวาเสียบซ้ายครับตีขวาครับมีความขยันแล้วก็น้ำหนักอาวุธก็ทั้งจะหลากหลายด้วยครับไม่ให้ขึ้นคอตีเข่าขวาแทงซ้ายโต้ครับตีขวาไปงัดศอกเจอเข่าซ้ายแทงขวามาครับแล้วครับต่างคนต่างเด้งตีซ้ายเหน็บขวาไปครับกรรมการแย่เสียบครับเสียบเข่าเนี่ยครับเสียบตั้งแขนดันแทงซ้ายครับงัดศอกซ้ายเสียบขวาครับเด้งตีขวาครับดูครับระดับเพชรชกด้วยความคึกคักครับนี่ครับชกแบบมีจินตนาการครับต้องเอาคืนแล้วครับด้านของเจ้าจักรเพชรแทงขวามาครับเอาเสียบซ้ายเจอซ้ายโต้แทงขวาเด็บขวาคืนล้มลงไปครับเจาะยางครับพยายามบวกหมัดครับระดับเพชรยิ้มครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาก็มีเสียงเชียร์ขึ้นมานะครับแข้งขวาของระดับเพชรแล้วก็ยกบังครับแขนซ้ายเจอขวาครับจักรเพชรเดินครับหมดยกครับหมดยกแล้วก็ขาดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจักรเพชรนายกเอท่าศาลานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเจ้าระดับเพชรสิทธิ์เป็นฝ่ายแพ้คะแนนนะครับแพ้คะแนนระดับเพชรสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับ